ดึงสายยางนะคะวันนี้คุณแม่เริ่มธรรมสวัสดีด้วยการภาวนากับการรดน้ำขอให้เขาช่วยดึงสายยางให้หน่อยเพราะเมื่อคืนนี้เรากลับมาแล้วเรารู้สึกเลยค่ะว่าต้นไม้ที่นี่ต้องการความรักโดยเฉพาะเรื่องของการใส่ใจในการรดน้ำคุณแม่ว่าใครก็รดน้ำได้นะคะใครก็สามารถภาวนากับการรดน้ำได้ถ้าเรามองเห็นว่าเราได้มองเห็นความงดงามของดอกบัวสวรรค์มันมีทั้งที่บานมันมีทั้งที่กำลังตูมแล้วก็ที่โรยแล้วเนี่ยเราก็จะยิ่งเห็นความตั้งใจของการที่จะใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะคุณแม่มองอย่างนี้เมื่อคืนนี้มองไม่เห็นดอกบัวสวรรค์แต่มองเห็นใบไม้ที่เหี่ยวตอนที่มาไม่ได้หมายความว่าที่นี่เขาทำงานไม่ดีนะคะเขาก็ทำของเขาละค่ะแต่ว่าเราเนี่ยต้องการการเยียวยาเราก็เลือกวิธีการที่จะเยียวยาในช่วงเวลาที่เราอยู่ที่หุบเขากับอะไรที่ช้าลงแล้วคุณแม่ก็เลือกการภาวนากับการรดน้ำมันก็เป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วแหละที่เราต้องมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันเป็นสถานที่หนึ่งที่มีไว้สำหรับการเยียวยานะคะก็จะเห็นเลยว่าน้ำในหนึ่งคืนที่เราลดเมื่อคืนนี้ก็ยืนลดไปธรรมดาประมาณสัก1ชั่วโมงก่อนนอนก็มองเห็นเลยว่าเช้านี้มันได้ผลนั่นบางทีเราก็ต้องรดน้ำจิตใจของเราด้วยธรรมะเหมือนกันในทุกๆเช้านะคะลองมองดูลองฝึกดูดอกบัวสวรรค์นี่สิคะบางทีมันขาดน้ำมันยังไม่ทันจะบานเลยมันก็ไปแล้วแต่ตอนนี้คุณแม่มองเห็นแล้วล่ะว่าการมีเวลาภาวนาสัก40นาทีหรือ1ชั่วโมงกับการใส่ใจกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนที่คุณถนัดที่สุดแล้วคุณก็ลองทำดูคุณก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นการฝึกให้ใจของคุณมันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวเราเริ่มมองเห็นสิ่งเหล่านี้ในบ้านของเราไหมคะตอนนี้เราปลดล็อกกันแล้วบางคนนี่เริ่มกลับไปแล้วเด็กๆเริ่มกลับที่จะไปเรียนหนังสือตามปกติคุณแม่เองก็ยังกำลังรออยู่ว่าเราจะทำงานทุกอย่างเนี่ยด้วยความระมัดระวังและใช้โควิด-19ชัตดาวน์กิเลสเป็นกรณีศึกษาร่วมกันว่าเราจะมีชีวิตที่จะอยู่ต่อไปอย่างไรอย่างคนที่ยังพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นคอนเซปต์ของเราในช่วงนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นการทำงานที่เราขยายขอบเขตความตั้งใจของเราออกไปถึงขั้นที่ความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นได้ในช่วงโควิด-19ถ้าเราสามารถพึ่งตัวเองได้ในทุกอาหารยารักษาโรคปัจจัย4เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มคือถ้าเราทำทั้งหมดเป็นความรักนะคุณแม่มองว่าความรักที่เรามองเห็นที่มันออกไปในสายตาของคุณแม่ตอนนี้เรามองเห็นน้ำที่เขาจะเชื่อมโยงถึงการตอนนี้น้ำสำคัญสัปดาห์นี้มาพูดกันถึงเรื่องน้ำเลยค่ะเราจะทำอย่างไรให้เรามีน้ำพอใช้และในขณะที่ปริมาณของต้นไม้ที่มากขึ้นคราวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งของแรงขับเคลื่อนค่ะในเช้าวันนี้หนึ่งลมหายใจเข้ามาคุณแม่จะลองสอนดูนะคะมีหลายคนบอกว่าอยากให้คุณแม่ลองพูดเรื่องการภาวนาในเรื่องของรูปธรรมเมื่อคืนนี้คุณแม่เห็นต้นนี้มันแสดงความต้องการน้ำแล้วเดินผ่านโดยไม่ได้คือโดยปกติก็ไม่ได้รดน้ำก่อนนอนนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าก็มาพักละเหนื่อยมาแล้วก็ลองใช้วิธีการก็คือพยายามเอนกายแต่ปรากฏชัดเจนว่าเมื่อคืนนี้ที่ได้จากการพักลึกๆเป็นการเยียวยาร่างกายคือการได้รดน้ำต้นนี้เลยค่ะต้นนี้เป็นต้นที่หนึ่งขึ้นเองแข็งแรงมากต้นนี้นะคะแข็งแรงเป็นวัชพืชที่ขึ้นเองส่วนต้นนี้นำมาปลูกใช้คำว่า big move ต้นใหญ่มาเลยต้นนี้เป็นต้นที่คุณแม่สังเกตนะคะว่ามันต้องการการดูแลยาวกว่าเพราะเราปลูกแบบชนิดที่เรียกว่าเอาเข้ามาถ้าเรียกว่าล้อมเข้ามานะคะต้นขนาดนี้ถ้าเราขาดน้ำไปสักประมาณ7วันมันก็จะบอกอาการให้เราเห็นชัดเจนส่วนไอ้พวกนี้ซึ่งเป็นวัชพืชเนี่ยมันไม่ส่งอาการเพราะมันเกิดมาจากความไม่มีมาก่อนมันก็หูสู้อึดถึกนะคะแต่พอเราเห็นต้นนี้มันแสดงการกักกวักมือคำถามของเราคือเอาไว้ให้พวกนี้เด็กทำกับเราทำเลยอันไหนมีความสุขเราทำเลยเรามีความสุข
คุณแม่ใช้วิธีการอยู่กับต้นไม้ต้นนี้แล้วก็โปรยปลายไปที่ต้นอื่นคราวนี้คุณแม่จะลองดูหนึ่งลมหายใจเข้าคุณแม่รู้ว่ามันขาดน้ำนะแต่คุณแม่ไม่ใส่ลงไปให้มันสำลักน้ำก็เพียงแต่พรมคุณแม่ว่าต้นนี้ต้องเป็นไม้ไทยชนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องตามดูว่าเขาคืออะไรก็พรมอย่างนี้แหละค่ะหนึ่งลมหายใจเข้าออกกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็สลับสายไปในบางที่ที่เรามองเห็นลั่นทมไม่ได้ต้องการน้ำก็แค่เพียงพรมให้รู้สึกชื่นใจแต่ต้องที่ไหนที่มีความอดอยากแล้วหิวโหยตกตอนนั้นจำเป็นละเพราะความอดอยากแล้วหิวโหยบอกให้เราสังเกตการต่อสู้คุณแม่ก็อยู่กับตรงนี้สักระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาที่อื่นๆนะคะก็มองไปว่าอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็พรมเพื่อให้เขารู้สึกได้ว่าเขาก็ได้โอกาสนี้ไปด้วยแล้วก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันใกล้ตัวเราแล้วเราก็เริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นวิถีชีวิตคุณแม่จึงมีความคิดว่าวันนี้คุณแม่จะกลับมาปลูกพืชผักสวนครัวตรงนี้และต้นไม้บางอย่างที่จะทำให้เราพรมน้ำแล้วมันได้โอกาสเติบโตอันนี้มันไปทางความคิดแล้วนะคะไหนๆเราก็ต้องทำงานตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการเช่นตรงนี้เราต้องการตรงนี้เราพรมตรงนี้มันก็ได้ตรงนี้แต่ในเมื่อมันมีสายน้ำมาถึงแล้วลองดูนะคะเมื่อสายน้ำมาถึงแล้วทำไมเราไม่เกื้อกูลไปที่อื่นๆด้วยนี่คือคำถามของคุณแม่ที่เกิดขึ้นณขณะที่คุณแม่รดน้ำคราวนี้มันจึงทำให้เกิดอะไรคะการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวอันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าภาวนาเราจะสังเกตเห็นจากจิตใจของเราเลยอันนี้ไม่ได้มาจากคำสั่งหรืออะไรเลยแต่มันมาจากจิตสำนึกที่เกิดการกั้วกูลฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการที่หมอบอกว่าอย่าใช้แรงงานเยอะคุณแม่ต้องรู้ว่ามันยังมีอาการของการโยกโครงอยู่ฉะนั้นถ้าเราลองใช้บริเวณที่เรารดน้ำเมื่อคืนนี้นะคะเป็นเหมือนโจทย์ว่าเอาละเราจะอยู่แถวๆนี้แหละเราจะทำอะไรให้แถวๆนี้รู้สึกได้เลยว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วไม่ได้มาแล้วไปแล้วก็เป็นการทำงานอย่างมีสำนึกแล้วว่าเราจะดูแลกันเอาล่ะมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าการดำริไปด้วยกันเขาเรียกว่าดำริชอบอันนี้เมื่อคืนเนี่ยคุณแม่อยู่ตรงนี้มากหน่อยเพราะคุณแม่อยากพักอ่ะแต่ต้องหาวิธีการพักที่ยังใช้พลังงานอยู่พบแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้เราติดตามกันเลยค่ะจากเราจะมีความทรงจำอะไรกับชีวิตของเราในกรณีที่เราเองก็กำลังมีเขาเรียกว่าโจทย์นะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็เราก็ต้องไปด้วยกันล่ะข้างหน้าก็ต้องทำแล้วก็ต้องใช้วิธีการภาวนาไปด้วยก็เลือกเลยค่ะคราวนี้เราก็จะเลือกแล้วว่าเราจะจัดตรงนี้พื้นที่ไหนแล้วเราก็ลองใช้พื้นที่ตรงนั้นกับการดีไซน์ที่จะเอาออกนะเราจะจดจำการออกมากกว่าการเอาเข้านะคะก็ลองดูวันนี้คุณแม่ก็ขอวางสายยางก่อนณตำแหน่งไหนถ้าเรากำลังรู้ว่าตรงไหนขาดแคลนพรมไปแล้วเราก็วางณตำแหน่งที่เราใช้เป็นแรงบันดาลใจนี่แหละตำแหน่งที่เป็นแรงบันดาลใจจะเป็นตำแหน่งแห่งการจดจำแล้วก็เฝ้ารอคอยนะคะคราวนี้เราก็จะกลับมาลองเดินดูถ้าสายยางถึงอันนี้คุณแม่ขอความช่วยเหลือเลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่คุณแม่เดินจองกลมคุณแม่ก็จะสังเกตอันนี้เห็นชัดมากมันจะตายตั้งแต่วันที่ยกมาอันนี้มีคนที่ถวายนะคะลองดูดอกบัวสวรรค์ถ้าน้ำพอและอากาศมันอยู่ในความเขาเรียกว่ามันหนาวสะบัดหนาวสะบัดร้อนเนี่ยเวลาที่มันบานเนี่ยมันจะเนี่ยมันจัดจะให้เราเห็นเลยเนี่ยค่ะแล้วมันยังมีอีกหลายดอกที่ยังเห็นอยู่ถ้ามันเอากำลังไปเบ่งดอกไปดูแลไปทำลูกมันอาจจะยังเหมือนเป็นสาวที่มันเพิ่งหายโซมอ่ะมันต้องเบ่งปึ้งถ้าเราโมแต่ชื่นชมแต่เราไม่ดูแลนะคะเหมือนชีวิตเนี่ยมันเราก็คิดว่าเราแข็งแรงเราก็จะไปทำอะไรแต่เราลืมไปว่ารากเราไม่ได้แข็งแรงเพราะเราเพิ่งย้ายมาเหมือนคุณแม่เพิ่งป่วย
แม่ก็ต้องพยายามอยู่กับที่เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยค่ะว่ามันสอนธรรมะคุณแม่มากเนี่ยค่ะพึ่งรดน้ำอยู่ก็ยังอยู่นะคะต้นนี้ถ้าเห็นขณะที่บานอยู่เนี่ยประมาณสัก15หรือ20ดอกได้นั้นเราก็ลองฝึกมาสังเกตไปวันนี้เราลองเฝ้าสังเกตไปด้วยกันอยู่ใกล้ๆก่อนสายตาของเราเดินมองสิ่งที่มันมากระทบแล้วเอามาลองใคร่ควรรู้สึกที่ใจพอใจมันเป็นยังไงใจมันมีฉันทะฉันทะแปลว่าอะไรฉันทะแปลว่าความรักความพอใจความยินดีนะคะที่จะเข้าไปรับใช้เลยนะเมื่อกี้นี่คุณแม่ยังพูดว่าเมื่อเราเห็นต้นไม้หนึ่งต้นนะคะที่มีโอกาสที่จะคุณแม่นั่งตรงนี้แล้วกันลองมองดูก่อนว่ามันนั่งได้ไหมก็ทำลองดูค่ะก็เป็นโอกาสเลยที่คุณแม่ได้เห็นใจตัวเองเมื่อสักครู่นี้อากาศเช้าที่นี่มันสะอาดนะคะแล้วยิ่งเมื่อคืนนี้เราพรมน้ำไว้มันก็เย็นมันก็มาใช้บริการที่เราได้ให้คนอื่นนั่นแหละคนที่กำลังให้คนอื่นมันก็กำลังได้อ่ะคุณแม่ก็ได้นี่ไงดูเหมือนคุณแม่ให้ใช่ไหมแต่เมื่อวานนี้คุณแม่เลือกว่าคุณแม่จะยืนภาวนากับการรดน้ำหรือเข้าพักเลยแล้วคุณแม่ก็เลือกสารสุขมันหลั่งเลยนะคะภาวนากับการรดน้ำเมื่อคืนเนี่ยพอสารสุขมันหลั่งคุณแม่ก็สามารถเห็นร่างกายที่มันมีความเบิกบานแจ่มใสจากจิตที่คิดจะให้พอจิตที่คิดจะให้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนคุณแม่กำลังทำงานนะดูเหมือนคุณแม่มีบุญคุณกับต้นไม้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ความจริงก็คือคุณแม่สามารถที่จะใช้จิตที่คิดจะให้นั้นกลับมาเป็นผู้ที่พัฒนาศักยภาพด้านในของคุณแม่เองรดน้ำไปดูเหมือนต้นไม้จะเป็นตัววัดว่าเราต้องทำงานรดน้ำต้นไม้แต่กำลังรดใจตัวเองอยู่เช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาดูตัวเองแจ่มใสขึ้นเรื่องที่หนึ่งคนที่ให้เนี่ยมันเบามันมีการดำริในการช่วยเหลือมันมีฉันทะมันมีความรักความพอใจตรงนั้นมันจึงมีความเพียรยังนี่ยังติดตามอยู่นะกลับไปดูอ้อตึงขึ้นแล้วอ่ะอันนี้เราก็รู้เลยว่าเออการให้ในขณะที่เราก็กำลังได้รับการเยียวยาจากการให้นั่นแหละเราสดขึ้นต้นไม้ก็สดขึ้นวินวินเลยเนาะเรื่องต่อไปเรามีความตั้งใจตั้งใจของเราเลยว่าการตามดูตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เรากำลังลงทุนไปด้วยกันเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานจิตตะเนี่ยต้องทำในทุกๆเรื่องราวเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเรียกว่าภาวนาด้านในหรือการทำงานด้านนอกฉันทวิริยะจิตตะวิมังสาคือการประเมินผลการใคร่ครวญการใช้ปัญญาในการจัดการเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เข้าถึงเป้าไม่ใช่ทำแค่ตรงนั้นเท่านั้นนะคะคุณแม่ลองยกเป็นภาพใหญ่คุณแม่รดน้ำต้นไม้หนึ่งต้นที่เดินผ่านแล้วคุณแม่รู้สึกว่าเขากำลังส่งเมสเซจในขณะที่ต้นไม้ต้นอื่นเนี่ยมันถูกตัดแล้วมันแข็งแรงดีอยู่มันมีความแข็งแรงของการเป็นนักสู้กับสิ่งที่เรากำลังยกมันมาใหม่กำลังมันไม่เท่ากันการต่อสู้มันไม่เท่ากันเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วเมื่อมันเปรียบเทียบไม่ได้เราจะทำอะไรเราก็ใช้วิธีการทำให้เกิดการไปด้วยกันมนุษย์ที่มันมีมานะความถือตัวมันเปรียบเทียบมันเข้ากับอะไรก็ยากอยู่แล้วแต่คุณแม่กำลังทำให้มันฮาร์โมนีและจนกระทั่งการให้ของเรามันลามไปถึงคนอื่นด้วยดูนะคะคุณแม่ก็ลดนี่ถ้าสายยางมีตรงนี้คุณแม่ยังไม่นอนนะแล้วคุณแม่สามารถภาวนาอย่างนี้ได้ประมาณสัก2หรือ3ชั่วโมงซึ่งนี่เป็นกิจที่คุณแม่ทำอยู่ที่เสถียรหนึ่งในวันแรกๆไม่มีต้นไม้ต้นไหนในเสถียรหนึ่งที่คุณแม่ไม่ลดนะเพราะคุณแม่ภาวนากับมันยากที่นี่มันกว้างก็ลองปล่อยแม่ชีคนนั้นลดน้ำแม่ชีคนนี้ลดน้ำแต่คุณแม่รู้ว่าถ้าเราลดน้ำด้วยใจอย่างที่แม่ชีกำลังทำแม่ชีจะได้ใจอ่ะลดน้ำด้วยใจเขาก็ได้ใจลดน้ำด้วยแรงเขาก็ได้แรงเข้าใจนะคะแล้ววันนี้คุณแม่มีโปรเจกต์เล็กๆในสัปดาห์นี้ของคุณแม่คือดูแลต้นไ
บริเวณนี้เราก็จะได้คุยกับต้นไม้มันเป็นเดือนกุมภาพันธ์ที่คุณแม่จะต้องหาที่ผันพลังงานของคุณแม่ที่ช้าลงแต่ต้องสะอาดต้องเกื้อกูลต้องบริสุทธิ์และที่สำคัญที่สุดมันต้องเบานี่เป็นการกลับมาเยียวยาสุขภาพตัวเองกับการดำริเพราะเราก็ยังไม่เคยจัดสวนบริเวณใกล้เลยเพราะเขาก็เอาคนนู้นมาทำให้คนนี้มาทำให้ลองมาดูฝีมือการจัดสวนของคุณแม่นะคะวันนี้เราจะพูดถึงคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งก็จะหาที่นั่งที่สบายหน่อยกลับไปที่เดิมค่ะเมื่อกี้เราเห็นเขากำลังเช็ดอยู่ก็เลยเปลี่ยนพื้นที่นะคะเด็กๆ เขาก็กำลังเช็ดอยู่เอาล่ะคุณยายขอน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นค่ะถ้ามองได้โดยกล้องผ่านทางนี้คุณแม่สามารถนะหรือจะให้หันอีกโอเคค่ะก็ถ้าจะเป็นน้ำอุ่นก็ควรจะวางทางด้านขวามือค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลงดีเทลของการจัดมันย้ายยากในลักษณะของการทำงานซึ่งไม่ถือว่าเป็นสิ่งนอกข้างนอกนะคะมองไปก็มองเห็นว่าเขาหยุดเผาและเขาก็ใช้รถมาดันอันนี้ก็ต้องขอบใจชาวบ้านซึ่งทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าบางทีการเตือนกันนะการยอมตนให้คนเตือนเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเติบโตนะคะการยอมตนให้คนเตือนคือใครเตือนไม่ได้เลยอย่างนี้มันก็ยากละวันนั้นคุณแม่เตือนเขาก็เตือนอย่างนี้แหละค่ะว่าการเผามันทำให้โลกร้อนวันนี้กลับมาก็ไปเสาร์อาทิตย์เขาจะเลือกทำอะไรที่เสาร์อาทิตย์คุณแม่ได้ไม่ต้องมีฝุ่นเยอะนี่เขาจริงๆนะคะเขากตัญญูกันนะเขาจะขุดน้ำเขาจะทำอะไรที่เสียงดังจะอะไรเหม็นเหมือนเนี่ยเขาจะพยายามใช้เสาร์อาทิตย์ที่คุณแม่ไม่อยู่พอกลับมาวันนี้เราก็จะเห็นอะอะไรบ้างล่ะ1เราเห็นแล้วเขาปรับแล้วเขาคงจะปลูกสับปะรดอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเขาก็ไปเช่าทำกันแต่สิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือบ่อน้ำตรงนี้ค่ะเขาเริ่มขุดถนนขึ้นมาสูงเพราะเราจำเป็นที่จะต้องมีที่เก็บกักน้ำที่สูงตอนนี้เรากำลังจะทำให้บริเวณทาราฟาร์มเนี่ยสามารถมีน้ำพอนั่นเราก็จะเริ่มเห็นไอ้เต็นท์ที่เราอยู่เนี่ยมันเริ่มเป็นเกาะนะคะเริ่มมีสิ่งที่เราจะ2วันเนี่ยเราจะสามารถใช้ไอ้ดีไซน์ก่อนเดินทางไปคุณแม่ก็เพียงแต่ชี้ว่าเออลองทำให้มันเป็นเกาะสิเก็บน้ำแล้วก็ทำให้มันเกิดน้ำที่มันหมุนเวียนโดยการใช้ระบบที่เรามีอยู่เนี่ยแหละแล้วทาราฟาร์มก็จะได้เป็นฟาร์มแห่งชีวิตย้ำค่ะทาราฟาร์มคือฟาร์มแห่งชีวิตในทุกรายละเอียดของชีวิตมันเป็นพลังงานของแม่เดือนกุมภาพันธ์คุณแม่จะทำทาราฟาร์มให้เป็นฟาร์มแห่งชีวิตและเราจะมีธรรมะสวัสดีคือขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยโดยธรรมในบริบทของการทำงานของคุณแม่ถือว่าการใช้กุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งการภาวนาว่าด้วยรักน่าจะเป็นอะไรที่โดนใจผู้คนมากที่สุดนะคะคราวนี้ก็เริ่มกันมาในการอ่านบทธรรมเห็นไหมคุณดูแลใครคุณก็จะรักสิ่งตรงนั้นน่ะเนี่ยค่ะคือคนเนี่ยรักใครนะก็จะดูแลตรงนั้นแหละคุณแม่ก็เชื่อว่าทุกคนรักคุณแม่นะคะทุกคนรักคุณแม่เป็นห่วงไปดูย้อนหลังเมื่อคืนนี้พอรดน้ำต้นไม้เสร็จไปสั่งการเรื่องจะทำสถูปะมนตราพระระยะธาราในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมเขาก็ขอให้เคาะคุณแม่ก็บอกว่านี่พูดจริงๆนะพูดกับทุกคนใครรักคุณแม่ใครอยากทำอะไรทำเถอะคุณแม่ก็คงจะนั่งดูระยะหน้าขอบใจโดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังต้องการความรักในช่วงของโควิดเนี่ยรักตัวเองให้เป็นอย่าทำงานไปข้างหน้าโดยขาดความเข้าใจความรักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันสำคัญมากแล้วมันเป็นความรักที่คุณแม่คิดว่ามันยั่งยืนนะคุณแม่คิดว่าใน 3-4 วันที่คุณแม่จะใช้สิ่งที่คุณแม่กำลังเยียวยาตัวเอง
บอกรักดังๆเพราะว่าการที่เรารักตัวเองเราต้องรักโลกดังๆมันจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในมิติของการก้าวไปในเดือนกุมภาพันธ์ลูกหลานก็กลับบ้านนะคะอยากให้ทุกคนได้มองเห็นว่าเมื่อเรามีสถานที่ที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยลองเอาปัญญามาเขย่ารวมกันแล้วลองใช้สิ่งนี้เป็นไปเพื่อลดละเลิกความไม่รู้ที่เราเรียกว่าอวิชชาแล้วเราก็นั่งมองทุกอย่างอย่างมีปัญญากับมันมากขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราไม่ใช่คนที่จะเติบโตไม่ได้เราไปได้ไกลกว่าที่เราเคยมาเราจะมามืดมาร้ายมาไม่ดีมาอะไรก็ช่างเถอะเราไปได้มากกว่าเวลาที่เรามาคือเราไปสว่างคนที่อยู่ในที่สว่างเนี่ยมันจะอาจหารมากนะคะมันจะอาจหารเลยล่ะในการที่จะดำรงชีวิตยากยังไงมันก็ยังกล้าที่จะเผชิญกับความจริงในความจริงนั้นมันจะเรียกว่าร้ายหรือดีคนที่อาจหารโดยธรรมเนี่ยเขาจะไม่มองว่ามันร้ายหรือมันดีแต่เขามองว่ามันคือคมที่จะเกิดขึ้นกับเราเหมือนเรารับมีดนะเรารับสิ่งที่มันรับได้พอดีมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันก็เหมือนเรามีหินรับมีดอ่ะเราก็ต้องคมขึ้นแล้วเราก็ต้องสว่างขึ้นกระจ่างขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยเวลาที่จะแสดงธรรมอันนี้ก็เรื่องจริงวันนี้คุณแม่เห็นต้นไม้ต้นนี้มันแต่งขึ้นคุณแม่ก็มีความสุขแล้วมันเป็นความสุขที่ง่ายๆเลยเมื่อเราเห็นชีวิตมันดีขึ้นแล้วมันก็เป็นความสุขของคนที่อยู่รายรอบด้วยมันไม่ใช่เป็นความสุขของเราคนเดียวนะคะตอนนี้เราจะพยายามรักษาเวลาซึ่งเช้านี้เราก็ต้องไปจบกันที่อาหารเช้านะคะก็จะเป็นการทำที่เป็นระบบของการทำงานที่อยากจะ1รักษาเวลาด้วย2ให้ได้งานด้วยวันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่มาจากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็คือสิ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แนะนะคะในหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบซึ่งอ่านต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมานะคะผู้ระลึกถึงสถานที่ที่ควรระลึกตลอดชีวิตเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่พระองค์ตรัสเหมือนเตือนให้พวกเรารู้ว่าอ้อเนี่ยมันต้องมีสถานที่ที่เราระลึกถึงตลอดชีวิตนะคะภิกษุทั้งหลายสถานที่3แห่งเป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษกแล้ว3แห่งที่ไหนบ้างเล่า3แห่งคือพระราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษกประสูติณตำบลใดตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้นเป็นแห่งที่หนึ่งพระราชาได้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษกแล้วณตำบลใดตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้นเป็นแห่งที่สองพระราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษกทรงผจญสงครามได้ชัยชนะแล้วเข้ายึดครองสนามรบนั้นไว้ได้ณตำบลใดตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้นเป็นแห่งที่สามภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นสถานที่สามแห่งเป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของภิกษุเหมือนกันสามแห่งที่ไหนบ้างเล่าสามแห่ง 1. ภิกษุปรงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนณสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้นเป็นแห่งที่หนึ่งภิกษุย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้
ณสถานที่ใดสถานที่นี้ก็เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้นเป็นแห่งที่สองภิกษุทั้งหลายกระทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่ณสถานที่ใดสถานที่นี้ก็เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้นเป็นแห่งที่สามภิกษุทั้งหลายสถานที่สามแห่งเหล่านี้เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิต 1. มีดำริออกบวชแล้วเปลี่ยนละจากความคับแคบสมมุติว่าเรามีดำริที่จะเปลี่ยนรหัสชีวิตออกจากความคับแคบของความคิดแบบชาวบ้านแบบบ้านเรือนแล้วเราก็ไปปรารถนาที่จะบวชโดยปลงผมเปลี่ยนผ้าย้อมฝาดก็คือพิธีบวชนั่นแหละที่ใดก็ให้จำสถานที่ตรงนั้น 2. สถานที่ที่เราเห็นทุกข์เราเข้าใจทุกข์เราล่ำไรลำพันในทุกข์มาตลอดชีวิตแต่ถ้าเราไปสถานที่ใดเราเห็นมันเราเห็นทุกข์เราเห็นเหตุแห่งทุกข์เราเห็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์แล้วเราเปลี่ยนแปลงและเราก็ได้เห็นรางวัลแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นคือพ้นทุกข์นิโรธคือการพ้นทุกข์แล้วก็ทำมรรคภาวนาสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่ที่เราควรจะระลึกถึงคือไปเห็นทุกข์และเมื่อเราปฏิบัติจนกระทั่งเรามีเจโตวิมุตติมีปัญญาวิมุตติบรรลุได้สถานที่นั้นล่ะค่ะควรระลึกถึงก็สามที่ที่ปงผมออกบวชบวชแล้วมองเห็นศักยภาพของเราที่มันเติบโตจากทุกข์ไม่เคยเห็นเลยใครมาบวชก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองทุกข์เลยก็จะบอกว่าเรามาบวชเพราะเราไม่ได้ทุกข์นะบวชไปซะอีกจริงๆแล้วเราทุกข์กันทั้งนั้นแหละใครจะเห็นไม่เห็นใครบวชแล้วเห็นทุกข์คนนั้นก็จะพ้นทุกข์ในสถานที่บางทีก็อยู่ในที่เดียวกันบางครั้งก็ขณะจิตเดียวกันเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะคุณแม่ก็อยากจะใช้ธรรมะที่เรามีอยู่ในขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเนี่ยเดินทางไปด้วยกันเลยค่ะเพื่อจะทำเวลานะคะแล้วก็ไม่ใช้การทำงานในเช้าเนี่ยที่ยาวนานเกินไปก็เพื่อเป็นการตรวจงานด้วยแล้วก็จะไปรับประทานอาหารเช้าที่พี่หมอนุ้ยก็นี่ยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาดูนี่ก่อนนะคะให้มองเห็นดอกไม้ที่เขาปลูกอันนี้คุณแม่ไม่รดน้ำอันนี้เราใช้ทฤษฎีของการไม่รดน้ำจริงๆค่ะแต่ใช้วิธีการของหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่บอกว่ารดน้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตอนนี้เทคนิคนี้คุณแม่จะใช้เยอะหน่อยรอบๆพื้นที่นี่แหละค่ะเพื่อที่จะได้แสดงอะไรคะความรู้ไงมันต้องเป็นองค์ความรู้นะเนี่ยเขาก็ทำนะคะกล้วยไม้ดินที่เขายกขึ้นมาเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะจัดละมะละกอเนี่ยมาตั้งแต่วันแรกเลยตรงเนี้ยค่ะถ้าเราต่อออกไปอีกนิดเดียวพริกที่ว่าแพงๆเนี่ยอันเนี้ยเก็บโหเก็บได้เยอะเก็บไปเสถียรหนึ่งละเดี๋ยวเราทำสวนครัวตรงเนี้ยเดินต่อไปก็ถึงนู่นเลยค่ะทาราฟาร์มเห็นไหมคะว่ามันทำได้แต่เราก็ไม่เคยที่จะทำอ่ะเพราะเราก็จะไปแต่ข้างหน้าดูสิคะเนี่ยมะเขือพวงมะเขือพวงเนี่ยก็ไม่มีหนามนะคะมะเขือพวงเนี่ยเป็นมะเขือที่คุณแม่คิดว่าเอาไปจัดจัดการได้เลยนะคือถ้าใครเนี่ยจะจัดดอกไม้นะคะลองดูดอกไม้ตรงนี้สีม่วงเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้ที่อยู่ในงานศพของคุณเสถียรนะแล้วคุณแม่ก็จำได้ว่าตอนซื้อที่มันออกดอกเนี่ยหลายพันนะแต่ตอนนี้มันไปแล้วเดี๋ยวจะเริ่มตอนแล้วค่ะแล้วก็ให้เลยขึ้นไปเลยเฟชชั่นฟู้ดนี่ก็หมดฤดูกาลแล้วอันนู้นยังอยู่ได้นะคะคราวนี้ลองดูต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวเราก็เอามาแยกต้นใส่กระถางไม่ใช่ปลูกอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเห็นแล้วค่ะว่ามันจะกลายเป็นไม้ประดับในที่ที่เราตั้งใจมีสถานที่ไงที่มันไม่ต้องใช้น้ำเยอะแล้วมันก็จะกลายเป็นความตั้งใจที่พวกเราเองก็ใช้ใจในราคาทำงานตรงนี้ไม่ยากสำหรับคุณแม่เลยค่ะ
จากการยืนรดน้ำเมื่อคืนนี้เองทุกทีมันเดินแล้วไปไงแต่วันนี้มันอยู่เพื่ออยู่เป็นการอยู่เพื่ออยู่เป็นการดำริของคุณแม่ที่จะกลับมาเพื่อที่จะอยู่เพื่ออยู่แล้วก็เป็นการทำงานที่ไม่ยากเลยตรงนี้เป็นบริเวณที่มันใกล้ตาใกล้ใจนะคะเป็นบริเวณที่เดี๋ยวกลุ่มของสะใจดีมามีเหล็กมาโค้งตรงนี้ให้เราจัดตรงนี้เปลี่ยนไปได้ในเวลา2วันวันนี้หาทีมก่อนแล้วลงมือพรุ่งนี้ส่งการบ้านว่าบ้านของท่านจะเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตโดยที่เราใช้การทำงานในแต่ละวันของเราไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญานะคะวันนี้เราจะไปหาอาหารอร่อยอร่อยกินกันหลายคนเอาละขึ้นรถเลยเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดความแข็งแรงอาหารก็ต้องเป็นอาหารสุขภาพใช่ไหมคะการทำงานก็เป็นการทำงานที่วันนี้กลับมาเจออากาศอย่างนี้หายใจโล่งเลยค่ะส่งข่าวคุณหมอปองกับคุณหมออ้อเมื่อคืนนี้ต้องยืนส่งอ่ะแล้วบอกอย่าลืมนะคะว่ากำลังฟื้นไข้คุณยายอย่าไปเร่งอะไรเยอะทำตามหมอบอกเลยนะเนี่ยขึ้นรถแล้วค่ะฤดูฝนเนี้ยเดี๋ยวจะต้องปลูกทุเรียนตรงเนี้ยให้ได้แหละเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะยากแล้วล่ะมีคนกินทุเรียนมาอยู่ด้วยเดี๋ยวก็ปลูกวันนี้ขอบคุณพี่ปานีนะคะส่งโอสถมาให้เนี่ยค่ะดูสิคะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นกระเป๋าน้ํานะคะคุณแม่ก็เดินจืดเข้าไปที่ทาราฟาร์มเดี๋ยวก็จะให้ซุ้มไม้ไผ่ที่มีคนมาบริจาคไม้ไผ่นะคะเนี่ยต้นพวกเนี้ยมันเป็นต้นไม้ที่เราปลูกอยู่แล้วมันก็งามไม่ยากเลยอ่ะตรงนี้จอดนะคะเนี่ยค่ะตอนไปยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นอันนี้เขาคงพยายามไม่เป็นไรคุณแม่มาแป๊บเดียวตรงนี้คุณแม่ทำแลนด์สเคปได้ที่จะทำให้มันเกิดความเป็นที่กว้างที่แคบของน้ำนะคะอ้าวละเราต่อไปนะคะต่อไปก่อนอันนี้ก็เปิดละวันนี้มีนัดกับนะนายกเพื่อที่จะทำให้พวกเรามีพื้นที่ที่จะเก็บน้ำได้เยอะแล้วก็ใช้อันนี้เขายังทำให้เราเดินไปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปทางนี้ก่อนไปผ่านต้นไม้ใหญ่ซึ่งก็จะเป็นต้นไม้ที่เราจะเตรียมปลูกในวันพรุ่งนี้นะคะโอ้โหกุหลาบก็บานสะพรั่งภาวนาด้วยลูกหนูภาวนาด้วยนะคะคนดีภาวนาด้วยลูกเห็นตั้งใจมากเลยอย่าลืมลมหายใจนะลูกเนาะจ้ะภาวนาด้วยไปเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกันมีความสุขไหมจ้ะมีความสุขไหมมาคุณแม่ขอดึงสายหน่อยคุณแม่จะสอนคอร์สภาวนากับการรดน้ำพอดีผ่านเขาแล้วคุณแม่ก็คิดว่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันดีวันดีคืนเพราะการภาวนาดีเลยลูกแสดงว่าหนูเอาอยู่แล้วล่ะมาคุณยายช่วยถือนะคะมาหนึ่งลมหายใจลูกเราอาจจะรู้สึกได้ว่าตรงนี้มันจำเป็นละที่จะต้องลดอย่างนั้นนะคะแต่คุณแม่มองว่าหนึ่งลมหายใจเราล้างได้ทุกอย่างเลยด้วยนะลูกเราจะเห็นความใหม่ของเราเนี่ยกับไอ้สิ่งที่เราล้างมันไปด้วยมันจะมีความชื้นของมันอยู่มันไม่ใช่แค่กุหลาบเท่านั้นแต่เราจะได้ที่นั่งและสิ่งแวดล้อมตรงนี้ค่ะที่มันเป็นเหมือนดอกไม้อย่างเงี้ยลูกไม่ต้องเอาออกเลยนะคะลูกดูไอ้ต้นไม้ที่คุมดินอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรเลยลูกแต่มันจะช่วยบังความร้อนให้เราสมมุติว่าตอนนี้คุณแม่มาถึงตรงนี้เนาะอันนี้แหละล้างบ่อยๆไม่ดีแต่ก็ควรจะมีบ้างในทุกเช้าถ้าล้างเช้ามันก็จะสะอาดเพราะว่าตอนนี้ฝุ่นเขาทำอะไรคะเขาทำไอ้บ่อมังกรเนาะเนี่ยค่ะเพียงนิดเดียวเองลูกแล้วก็ไปเลยเหนือลมไว้ลูก
เลยหรอกแต่อย่าลืมภาวนานะตอนนี้นะต้องภาวนาล่ะคือการให้ของเราด้วยจิตที่คิดจะให้แล้วไม่ต้องเยอะด้วยลูกถ้าสม่ำเสมอดีจริงๆนะคะหนูดูน้ำตรงนี้นะเนี่ยหนูเติมมันหน่อยแล้วก็เอาใบไม้ออกอันนี้เวลาเดินผ่านไปผ่านมานะเป็นที่กินน้ำของสัตว์นะเนี่ยแล้วก็ล้างมือได้ด้วยแต่ต้องไม่ให้เน่าเนี่ยค่ะง่ายเลยค่ะลูกแล้วเดี๋ยวลองดูว่าการภาวนาคราวนี้ของเราไม่ต้องเยอะด้วยนะลูกมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกก็ดูไปเดี๋ยวลูกก็เห็นเองแหละอันนี้ถ้าขาดสะดือน้ำหนูก็ต้องหามาซะอันนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่ภาระนะลูกนี่ไม่ใช่ภาระเราเลยแต่ว่ามันเป็นการช่วยสร้างให้ตรงนี้เดี๋ยวพอในกรณีที่มันจะต้องใช้งานเนี่ยหนูก็จะเห็นจิตใจหนูเองแหละเนี่ยค่ะก็แค่ผมหนูได้กลิ่นดินไหมคะนั่นแหละต้นไม้ตรงนี้จะอยู่ไม่ได้ดีหรอกค่ะถ้ามันได้แค่ต้นมันจริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้เองค่ะจบแล้วค่ะเนี่ยอ่ะลูกไปแล้วลูกสังเกตเองนะว่าสิ่งที่ลูกทำกับสิ่งที่เรากำลังช่วยกันอยู่อย่างเงี้ยมันง่ายขึ้นหรือเปล่าโอเคนะคะคุณแม่ไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวเจอกันจ้ะหนูชื่ออะไรคะมิ้มเจ้าค่ะชื่อมิ้มเจ้าค่ะมิ้มบวชนานไหมก็ตั้งใจไว้ที่3เดือนเจ้าค่ะโอเคตั้งใจคนนั้นน่ะตั้งใจเลยอีกหน่อยเป็น PR อยู่แถวๆเนี้ยนี่ลูกแล้วก็พรมอย่างเงี้ยล่ะค่ะพรมไปอย่าซีเรียสกับการใช้น้ำเยอะแต่จงให้ความเย็นเพราะตอนนี้เราใช้วิธีการคือการให้วิตามินที่ต้นเนาะแล้วก็ล้างให้มันสะอาดให้มันดูดซึมวิตามินได้แค่นั้นเองลูกเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีรากที่โคนนะแต่มันดูดซึมอาหารได้ที่ลำต้นก็ล้างลำต้นนะจ๊ะไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในการเดินทางที่คุณแม่สร้างทีมกลับมาคราวนี้ก็คือการสร้างทีมแล้วก็เชื่อเลยว่าสิ่งที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยจะมีคนที่เป็นทีมนะคะคุณแม่ว่าทุกคนต้องการศักยภาพในการแสดงผลงานนะและถ้าผลงานนั้นมันบริสุทธิ์ด้วยดูสิคะเนี่ยถ้าเราชัดเจนขึ้นคุณแม่จะเริ่มดำริจากที่พักแล้วลงมาก่อนกุมภาพันธ์เนี่ยตรงนี้จะเป็นลมณีสถานได้ยังไงทุกทีเราจะคิดอย่างนี้อ่ะทำน้ำก็ไปขุดบ่อแต่เราไม่รู้สิ่งแวดล้อมเลยนะคะเราไม่รู้สิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเราขุดบ่อมันอาจจะยังไม่ได้น้ำในบ่อแต่เรารู้สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในวิธีการของการที่จะทำหน้าที่ของเรากับการมีอนาคตโดยมีปัจจุบันที่เราโปรเทคเอาไว้ก่อนนะคะเราก็จะเห็นเลยอีกจุดหนึ่งที่คุณแม่จะต้องกลับมาและให้ทีมเขาช่วยทำก็คือตรงเนี่ยค่ะห้องน้ำมีน้ำมีห้องน้ำไปทางนี้ค่ะคุณแม่จะไปทักต้นไม้ใหญ่ดูค่ะดูต้นไม้ใหญ่ที่มารอคุณแม่วันนี้ที่กลับมาชัดเจนไหมออกไปข้างหน้านันทวันรอข้างหลังอำนาจอาจอดวันนี้ได้ข่าวว่ามีซิลกี้คุณแม่อยากเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงบ้างในกรณีที่เราเอาล้อมมาและอันนี้เขาล้อมไว้เป็นเดือนนะคะก่อนที่คุณแม่จะมาขอบคุณเสี่ยเมงมากเลยเสี่ยเมงขอบคุณจริงๆที่ยกต้นไม้นี้มาปลูกให้ในการระลึกถึง40พรรษาของคุณแม่นะคะดูตุ้มมันใหญ่มากเลยอะค่ะถ้าเราเห็นว่าตุ้มนี้มันเป็นตุ้มที่เขาห่มไว้เขาเพิ่งมาห่มเมื่อวานนี้เองนะเพราะว่าจะต้องรอคุณแม่มาไงมาถึงเมื่อวันอาทิตย์นะคะนั่นถ้าเราเห็นว่าตุ้มขนาดนี้เราก็มาดูต้นดูตุ้มก่อนแล้วก็มาดูต้นโอ้มันก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยค่ะเห็นต้นเลยก็ต้องเอามาเท่าที่เอามาได้โดยเฉพาะการตัดรากต้องรู้เลยว่ารากไหนเอาออกเนี่ยเข้ามาไม่ได้อย่างเต็มที่ดูสิคะเขามีกิ่งก้านและต้นนี้ขนาดใหญ่นี่ขนาดใช้เทเลอร์แบบระดับต่ำแล้วนะไม่ใช้เทเลอร์แบบเขาเรียกว่าต้องเอาต้นไม้สูงมาได้อะใช่ไหม
ยาวเครนเอ้ยยายก็ไม่รู้จะว่ายังไงชีวิตนี้พวกเธอช่วยเอาไว้จริงๆเลยนะยาวพึ่งทุกอย่างที่เวลายายเปิดไปก็จะเห็นพวกเธอในการทำงานหนักๆอ่ะซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้ว่าต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นมันไม่ได้มาง่ายมายากมากค่ะยากมากเลยค่ะแล้วดูใบเขาสิคะอันนี้เป็นต้นไม้ที่คุณแม่จะปลูกอยู่หลังพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเตรียมไว้ว่าให้เป็นร่มของทางเข้าที่คนแก่มาแล้วรู้สึกเลยให้รู้สึกเลยว่าร่มเข้ามาแล้วร่มอันนี้ดูใบเพราะเขาเก็บใบมาให้ดูอันนี้เป็นไทรที่เวลาแตกแล้วมันจะออกแดงเลยนะอันนี้ไม่ใช่ไทรใบขนุนอันนี้ไม่ใช่ไทรใบขนุนแต่เป็นไทรชนิดหนึ่งเนี่ยค่ะโพไทรไกลกลางอันเนี้ยจับดูรู้อันเนี้ยมันคงแตกตั้งแต่ตอนที่ล้อมไว้หนึ่งเดือนน่ะมันไม่ใช่เป็นของที่จะแตกได้อย่างนี้นะแล้วพอเขาตัดปุ๊บมันก็แตกเลยเพราะล้อมไว้หนึ่งเดือนเอาละค่ะพรุ่งนี้ค่ะวันที่สองคุณแม่จะปลูกตอนเย็นๆนะคะก็เห็นว่าทำปุ๋ยแล้วตะวันมาจ้ะเขาทำปุ๋ยแล้วประมาณสักกี่ตันคุณแม่ได้รับรายงานแบบผ่านๆนะคะพอตอนป่วยเนี่ยมันเร็วมากในการที่จะพักเอาอยู่ไหมคะตะวันอยู่เนาะสมบูรณ์ดีค่ะอ๋อเหรอสมบูรณ์สาธุก็มีลิปกลิ่นที่มันช้ำๆออกมาจ้าก็ใช้เทคนิคที่เราเป็นนะอันนี้จะปลูกพรุ่งนี้ตะวันอัดเข้าไปก่อนโดยเฉพาะปุ๋ยตามที่อาจารย์ทองก้อนเขาสอนนะคะแล้วก็ทำไปเลยต้นนี้คุณแม่จะเอาปลูกตรงองค์ดำทางฝั่งนู้นเดี๋ยวจะให้ตำแหน่งขอบใจมากเดี๋ยวได้เวลาแล้วไปกินข้าวกันนะจ๊ะค่ะก็เป็นโอกาสที่เราจะตรวจตรงนี้หน่อยนะคะวันนี้อาจารย์กรกฎจะมาอีกนิดนึงนะคะอาจารย์กรกฎจะมาเพื่อที่จะดูเนี่ยค่ะผู้หญิงสร้างบ้านเห็นเลยว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผู้หญิงสร้างบ้านก็จะเป็นอีกหนึ่งในวิถีหรือลมหายใจของสังฆะของเราอันนี้ก็ขึ้นเหล็กแล้วค่ะก็เป็นห้องปฏิสันถารธรรมของเราที่ชื่อว่าธรรมสวัสดีนะคะอันนี้โครงเหล็กที่เรามองว่ามันจะช่วยแล้วเดี๋ยวเราเอาไม้ไผ่ที่มีคนบริจาค กับผู้หญิงของเราที่แบบทำให้มันทะลุอะค่ะโค้งอันนี้เราจะไม่เห็นเหล็กเลยอันนี้ก็รายงานให้พี่ติ่งทราบนะคะว่าเรามีอะไรไปถึงไหนอย่างไรต้นไทรย้อยก็ไทรย้อยไทรหยดย้อยคุณแม่อยากให้ปุ๋มไปหยิบต้นไม้กระถางต้นนี้แล้วเอากลับไปฟื้นฟูให้ได้ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหส่วนต้นนี้จะเป็นต้นไทรชนิดหนึ่งที่เราจะลองปลูกขึ้นในริมน้ำของเราไม่เป็นไรมองเห็นแล้วช่วยอันนี้เห็นตั้งแต่ตอนที่คุณแม่มาดูแล้วล่ะเพราะคุณแม่จะมีวิธีการมองต้นไม้ที่เราช่วยเดี๋ยวสอนแม่ชีคนนี้อีกคนหนึ่งเลยมาค่ะมาหาคุณยายมาลูกมาเราจะลองช่วยต้นมาดึงสายมาค่ะคนดีคือวิธีการรดน้ำอันหนึ่งนะมาโอเคไม่เป็นไรเสื้อผ้าคุณยายเปียกนี่ค่ะคนดีเราจะรดหินไปด้วยเลยค่ะเพราะหินก็มีชีวิตนะคะเนี่ยค่ะแล้วไม่ได้ลดที่โคนลูกต้องไปของลูกเลยล่ะคือทำให้แน่ใจเลยว่าหนูอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่หนูแน่ใจเลยว่าหนูเองอะค่ะจะปลอดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของต้นไม้ที่บริเวณนี้ถ้ามันปลิวนะลูกอันนี้ไม่ต้องการน้ำเยอะเพราะมันต้องการดอกลูกเข้าใจไหมอันนี้ไม่ได้ต้องการน้ำนะต้องการความแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือลดดอกลดใบมันให้มันรู้ว่าสดชื่นได้แล้วบานได้แล้วอ่ะลองดูแล้วนิดเดียวค่ะแล้วก็นี่พรมไปเธอต้องล้างหินตรงนี้เพราะมันฝุ่นเข้าไปในจมูกเธอแหละอ่ะมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะมานี่เธอปล่อยให้คนเดินผ่านบ้านเธอแล้วมีฝุ่นอย่างเงี้ยดูเธอดูสายน้ำคุณแม่สิอ่ะมา
อ่ะอยู่ข้างหลังคุณแม่เนี่ยดูเธอเห็นฝุ่นที่มันกระทบใช่ไหมคะสายน้ำของเธอนั่นแหละต้องอย่างเงี้ยแทบจะเรียกว่า2ชั่วโมงหนหนึ่งพอมันเป็นอีกอ่ะคราวนี้มาตรงนี้ละต้นนี้แหละที่คุณแม่รู้สึกห่วงถ้าสมมุติว่าเราย้ายได้คุณแม่จะย้ายเลยนะ2ต้นนี้เพราะไม่มีความจําเป็นกับต้นนี้แล้วต้นนี้มันอยู่ได้แล้ว2ต้นนี้คุณแม่มีคําสั่งส่งย้ายได้เลยค่ะเข้าไปที่องค์ดําได้เลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นตอนแรกมันจําเป็นถูกมั้ยคะอันนี้คือการขาดน้ำเหมือนต้นไม้คุณแม่เลยเหมือนกันเลยเธออาการเดียวกันเลยอาการเดียวกันเลยคืออาการที่เรารดน้ำเป็นพื้นที่โดยที่เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอ่ะลองดูไหมคนดีลองดูไหมคะอ่ะหนูลองคุยกับเนี่ยหนูเห็นฝุ่นไหมลูก ถ้าเป็นคุณแม่นะอีเนี้ยแหละคืออาบน้ำได้ทุกวันเลยแล้วอันเนี้ยค่ะมันจะสะอาดโดยเฉพาะในเรื่องของการรับแขกแล้วมันไม่เข้าไปหาหนูเพราะมันเป็นฝุ่นที่เข้าไปหาหนูลูกถ้าหนูยังไม่รู้จักจัดการป้องกันตัวเองนี่หนูตายนะคะหนูเตรียมตัวเลยค่ะถ้าหนูรดน้ำอย่างนี้แล้วหนูก็รู้จักว่าหนูจะปลอดภัยยังไงเพราะหนูสามารถน่ะหนูสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมเฮ้ยถามเธอจริงๆเธอจะมีหลุมดำอีกนานไหมนี่ฉันลงสอนเธอภาวนากับการรดน้ำต้นไม้และก้อนหินแล้วนะเนี่ยพอแล้วไหมฮะมันมาถึงตรงไหนก็เอาตรงนั้นก่อนถ้าถามว่าให้มันไม่ใช่ที่ฉันน่ะเขาแบ่งกันให้ฉันไปใช้ที่ตรงนู้นตรงนี้ไม่ใช่ที่ฉันน่ะเธอจะตอบว่าเธอมองเห็นมันตายได้ไหมและเธอรู้ไหมว่าตรงนี้มันจะเป็นความชื่นใจที่เธอจะจำได้ว่าเธออยู่กับคุณยายจริงป่ะป่ะลองดูซิเนี่ยและเธอก็จะผ่านไปเนี่ยแหละทุกอันนี้นะอันนี้คือโสมนะคะลูกใช่ป่ะลูก เขามาปลูกไว้ใช่ไหมคะนี่ไงเธอก็เห็นหมดตรงนี้ไม่ใช่ที่เธอใช่ไหมแต่มันตายอยู่หน้าเธอว่าไงอ่ะโอ๊ยแม่ชีฉันน่ารักจริงๆอ้าวค่ะป้าฉันจะไปกินแล้วเดี๋ยวเธอไปกินด้วยนะยายจะดูนะเดือนนี้นี่นะถ้ามีความเป็นไปได้นะว่างๆขึ้นมานะฉันลดเนี่ยแหละเนี่ยนี่เธอถ้าเธอถึงนะฉันมาลดถึงองค์ท่านเลยอ่ะทุกวันค่ะฉันจะอาบน้ำท่านได้ทุกวันเพราะฉะนั้นไปสั่งการว่าให้มีสายน้ำมาถึงเนี่ยค่ะได้อยู่แล้วแค่ผมจริงนะมันอยู่ที่เราจะไปถึงไหนและการทำอย่างเงี้ยไม่ได้ยากไม่ได้เกินความสามารถคุณแม่เป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าคือความเกื้อกูลของคุณแม่มันไม่เฉพาะด้วยนะนี่คือการอันนี้คือสิ่งที่อยากสอนมากเลยแต่ไม่มีเวลาอ่ะหนูจ๋าต้นใหญ่ไม่เท่าไหร่ละค่ะต้นเล็ก2ต้นเนี่ยค่ะที่คุณแม่บอกว่าเฮ้ยมันกวักมือแล้วมันกวักมือตั้งแต่หน้าบ้านหนูจะสายอันนี้มันไปได้ถึงไหนเนี่ยลูกคุณว่าไปคณะยายเหรอไปถึงองค์ท่านมั้ยอ่ะช่วยดึงซิไปล้างองค์ท่านให้หน่อยป่ะลองไปว่าถึงไหนเดี๋ยวก็รู้อ่ะมาหายายก่อนลองดูช่วยกันสิเผื่อจะได้เห็นว่ามันอีกนิดเดียวนะสายยางอีกนิดเดียวอันนี้คือใครจ๊ะคือใครเสียนินสุดแล้วใช่ไหมบอกหมอนุ้ยว่าเดี๋ยวคุณแม่ไปอ่ะมาอันนี้ไม่ยากหรอกลูกมันนี้คนดีชุดเนี้ยฉันชอบมากเลยมาหาคุณยายเนี่ยอาทิตย์ละครั้งก็ยังได้ดูเอาฝุ่นออกแล้วหนูจะเห็นมันนะหนูจะเห็นอย่างที่คุณยายเห็นความสะอาดเห็นการเกื้อกูลถอยพริกหน่อยเนี่ยจะดูหน้า
เดี๋ยวฝุ่นก็มาลูกแต่ฝุ่นมาให้ล้างนะไปโกรธฝุ่นได้ไหมไม่ได้ฝุ่นมาให้เราสะอาดขึ้นถูกต้องไหมถ้าไม่มีฝุ่นเธอจะได้ทำไหมเนี่ยไม่ได้ทำเธอดูดอกบัวเนี่ยเขาคิดว่าเป็นดอกบัวนะอันเนี้ยที่พระอริยะธาราถูกรองด้วยพระบาทถ้าหนูล้างทุกวันหนูจะเหนื่อยแต่คุณแม่บอกว่าแต่ถ้าหนูไม่ล้างเลยแล้วหนูปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยหนูก็จะเศร้าหมองถูกไหมคะหนูต้องทำมันยังไงอ่ะไปจัดการเริ่มมีปัญญาแล้วไม่ฉี่ฉันโอ้ยคุณแม่ขำมากเลยดูดิคะเราทำงานกันแบบนี้ก็เพื่อจะสอนไอ้รายละเอียดเล็กๆเขาเรียกว่าภาวนากับการเอาออกภาวนากับการเอาออกแปลว่าดูมันใส่ใจอย่ายอมจำนนในการที่จะเคลอะเข้าใจคำว่าเคลอะไหมเคลอะก็คือเศร้าหมองอ่ะไม่เอาเนี่ยดูสิไอ้ที่ยากๆอย่างนั้นยังเอามาแล้วจะบอกว่าไอ้รายละเอียดของหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคือการสอนนักบวชนี่แหละให้รู้ว่าอย่าเคลอะนะคะอ่ะว่าแล้วไปเราไปกินข้าวกันแล้วนะไปดูก่อนว่าวันนี้เลยไปกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้แหละป่ะทีมบอกว่าขอคุณแม่ฉันน้ำก่อนนะคะทุกคนเฟซบุ๊กเข้ามาฉันน้ำแล้วนะคะตรงเนี้ยมันอยู่กับฝุ่นคุณแม่จะพิสูจน์เลยว่าอยู่กับฝุ่นยิ่งต้องสะอาดอยู่กับฝุ่นยิ่งต้องใส่ใจอยู่กับฝุ่นยิ่งต้องให้อภัยต้องไม่เกลียดฝุ่นน่ะแต่ฝุ่นมาเพื่อให้เราสะอาดนะคะฉันมีคนในบ้านที่รวยมากเกินไปไหมรถเต็มบ้านไปหมดเธอเขาเคยรู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยรถคันนี้ว่าฉันทำอะไรเวลาไหนฮะไอ้ปูเดี๋ยวโดนไม่รู้จักรายละเอียดอ่ะไปทางโน้นวิจารณ์น้ำบ่อ นี้แห้งไม่ได้นะอย่ามาขับผมแล้วแห้งแล้วก็คุณแม่เอาตายเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการดูแลดอกบัวมาแล้วขอบใจอ้าวค่ะจอดนี่เดี๋ยวเราจะเห็นน้ำเต็มบ่อค่อยๆเพราะว่าเขารายงานไปว่าน้ำขอดบ่อเลยแล้วคุณแม่เองก็บอกไม่ได้นะเพราะว่าบัวกระด้งกว่าจะมาถึงอย่างนี้แล้วกุมภาพันธ์บัวกระด้งจะเริ่มคลี่ใบอีกทีนึงแล้วนี่ช้ำไปแล้วเพราะน้ำขาดบ่อแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้แค่ทำความเข้าใจนะคะรางวัลมาแล้วค่ะรางวัลมาแล้วสำหรับการทำงานวันนี้โอ้โหพี่หมอนุ้ยนี่เซอร์ไพรส์อะไรล่ะคะเนี่ยฮะนี่เอาเวลาที่ไหนอ่ะคุณยายนั่งเอียงๆใช่ไหมโอเคเพราะอ่านบทธรรมแล้วนี่ไงคุณยายจะได้ใกล้อย่าไกลได้ไหมมาที่เบลวิออนมาเยี่ยมมาเยี่ยมเธออยากจะขอไปเรียนกับพี่โปเนี่ยด้วยอะไรเป็นเหตุผลเหรอชอบติดตามอาจารย์โปเชนก็ขอบพระคุณนะคะพี่หมอนุ้ยค่ะอันนี้หวานมากไหมไม่ค่ะไม่มากถ้าคุณแม่เติมน้ำผึ้งได้นะคะถ้าคุณแม่อยากฉันหวานไม่หวานไม่หวานวันนี้พี่หมอนุ้ยทำอะไรคะสาคูไส้หมูค่ะสาคูไส้หมูใส่หมูจริงป่ะใส่หมูจริงค่ะอ้าวเหรอใส่นิดเดียวคุณแม่อันนี้คือปลาตั้งโกที่ทอดเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะเบลมาเบลนี่มาดูเอาของมานี่หรอกใกล้ๆยายโอ้นี่แสดงว่าจัดไว้คิดว่าพี่ติ่งมาละสิอุ้ยเธอน่ารักอ่ะดูสิเอาพี่ติ่งมานั่งพี่ติ่งไม่มาอ่ะมาแต่พี่ติ่งไม่ได้ทิ้งคุณยายเพราะว่าพี่ติ่งมีกิจเอาล่ะขอบใจนะลูกเอาล่ะขออนุญาตนะคะท่านที่กำลังดูรายการของเรานะคะวันนี้นะคะเป็นรายการที่คุณแม่จะได้รับรางวัลคืออาหารที่จริงอ่ะเขาก็ไม่ได้ให้กินเยอะแต่นิดหนึ่งจริงไหมพี่หมอนุ้ยวันนั้นพี่หมอนุ้ยอยากทำให้คณะแม่ชีกินไง
ปรากฏว่าคณะไม่ฉีไปเล่นกันซะจนแป้งทอดไม่ได้ใช่ไหมที่เบบีออนมาซิไม่เป็นไรยายไม่ได้พูดเรื่องไม่ดียายกำลังจะพูดถึงการเรียนรู้แล้วหนูเล่นยังไงอะคะลูกหนูช่วยหนูช่วยจับง่ายๆเจ้าค่ะจะกลายเป็นแข็งๆนะคะถูกไหมคะน้ำข้าวเอาเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงนะพี่หมอน้อยปรากฏว่าขอกลับไปกินในสูตรเดิมนะคะปลาตั้งโกจิ้มกาแฟแล้วก็ต้องรอให้มันนิ่งหน่อยเพราะอะไรไหมคะเราก็เชื่อว่าปลาตั้งโกจะดูดกาแฟเข้าไปให้เราอิ่มน้ำสำราญเอาละพี่หมอน้อยค่ะเฟสติวัลของเราอาหารเฟสติวัลในปลายเดือนกุมภาพันธ์มีทอดปลาตั้งโกอย่างนี้ด้วยนะได้ได้ค่ะเด็กๆฝึกว่าเดี๋ยวฝึกเดี๋ยวฝึกให้เด็กๆก็ทอดเยี่ยมทำไมต้องกลัวพี่โปรเชนมานี่แน่นอนเขารับปากคุณแม่หลายเรื่องมากสงสารเอามือมาจับเท้าคุณยายคุณยายต้องพักบอกพักถ้ามีคนช่วยทำงานยายได้พักและนี่เริ่มละเริ่มลงไปในรายละเอียดของการรดน้ำต้นไม้มีความสุขเชื่อไหมค่ะสอนไม่ฉี่สองสามคนมีความสุขมากเลยไม่ใช่มีความสุขที่ได้สอนมีความสุขที่มีคนพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเราขอบใจพวกเธอมากเมื่อกี้เนี่ยคุณยายจะเดินไม่ไหวก็บอกว่าเอาพี่นุ้ยไปใกล้ๆแล้วกันพอเขาบอกว่าเธอจุดฐานแล้วฉันบอกไม่ต้องฉันไว้คบคนอย่างนี้ไว้คบคนที่มันทำก่อนเราอะแล้วเราก็จะได้ไปใช้บริการมันบ้างเยี่ยมมันไม่ออกร้อนไหมมาแล้วค่ะนอกรอบได้นิดหน่อยเขาห้ามแต่สั่งคุณแม่หยุดไม่ได้จงเตรียมตัว มีปัญญากินเล็กน้อยอันนั้นเดี๋ยวถ้าพักหนึ่งลูกเดือดพี่หมอนุ้ยคะพูดเรื่องขนมของพี่หมอนุ้ยคุณแม่จะกินน้ำโอ้โหก็เห็นอะไรนะฮะพยับหมอกค่ะโอ้โหนึกถึงคุณทองก้อนเธอเลยนะฮะอาจารย์ทองก้อนเธอจะบอกว่าผมอยากได้พยับหมอกนี่ไงได้แล้วนี่ไงสมใจไหมจ๊ะวันนี้ทำสาคูไส้หมูค่ะคือก็มีส่วนผสมมีหมูสับมีหมูสับมีหัวไชโป๊สับมีถั่วพี่หมอนุ้ยคราวหน้าของเราไม่ต้องใส่หมูได้ไหมเราจะได้กินกันทั้งบ้านไหมได้ค่ะสำหรับกลุ่มทำงานอ่ะคราวหน้าคราวหน้าเนาะเราเอาไหนคะไม่มีแล้วหรอคะไอตัวมีค่ะเดี๋ยวนึ่งคุณแม่แล้วไอที่มันเป็นสับๆอ่ะไม่มีแล้วหรอคะไม่มีค่ะอ๋อสั่งมาหมดแล้วพอมาแล้วค่ะคุณถ้างั้นก็ต้องชิมแล้วสิถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมาเลยค่ะผักหนึ่งอันทาราฟาร์มของเรานะคะอ้าวเออจ้ะและอันนี้คือโอ้อุ่นๆเลยมาทากินเลยกินอ้าวค่ะขณะที่กำลังโชว์อยู่พี่หมอนุ้ยก็กำลังจะเอาขึ้นนะคะอันนี้เลยค่ะมาดูนี่เหมือนกับขนมต้มเลยอ่ะพี่หมอนุ้ยเรามีสาคูที่มาจากจังหวัดพัทลุงมีไหมมีค่ะอันนี้ป่ะไม่ใช่ค่ะคุณแม่นึ่งประมาณ7นาทีค่ะนึ่งประมาณ7นาทีค่ะอันนั้นข้าวต้มปลาไหมข้าวต้มปลาเก๋าวันนี้ข้าวต้มปลาเก๋าไม่จะทันน้ำซุปเดี๋ยวคุณก็ร้อนตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่จะได้แบ่งอาหารสองบาทเร็ว280บาทอาหารอร่อยกินกันหลายคนในเช้าวันนี้ค่ะก็เป็นการฝึกให้ในช่วงโควิดเนี่ยเราอย่ากินข้าวคนเดียวตามลำพังอย่าเป็นคนตื่นสายลุกขึ้นมาช่วยทำมาหากินวันนี้พวกเธอสวดมนต์คุณแม่ก็ฟังอยู่ก็ดีแล้วไปสวดใกล้ๆก็เดินอยู่การเดินทางของชีวิตบนมรรคาแห่งการตื่นนะอยู่ในทุกกิจกรรมทุกคำพูดของเราเนี่ยล่ะลูกการรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักการคิดที่มันไม่รุงรังรู้จักการพิจารณาก่อนเสพนะพิจารณาก่อนที่เราจะทำกิจการงานอะไรมันจะทำให้การงานมันไม่เป็นภาระ
สรุปการสอนวันนี้ก็คือถ้าคุณมีจิตที่จะดำริในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณเห็นศักยภาพด้านในของคุณที่คุณจัดกระบวนการของการดำรินั้นด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวคุณจะไม่ถือว่ามันเป็นภาระเลยมันอาจจะมีการลงรายละเอียดมากมายอันนี้มันก็สิ่งที่มันมีอยู่ในบ้านเราทั้งหมดแล้วลูกแต่เราไม่เคยจัดใจเราเพื่อจะเข้าใจไอ้สิ่งเหล่านี้มันจึงไม่เป็นประโยชน์และเกื้อกูลต่อคนอื่นอาหารมื้อนี้นะเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็หิวนะพอเมื่อวานเนี้ยก็ประชุมที่อยากจะให้คนที่อื่นๆเนี่ยมาที่นี่มีคนอย่างสุพรรณบุรีมีบรรดากลุ่มที่เขาลำบากอะเรื่องการท่องเที่ยวมันไม่ดีอะเขาก็บอกว่าเขาขอจัดกลุ่มของคนที่อยากมาหาคุณแม่มาหาคุณแม่ได้ไหมอันนี้ประชุมนะคุณแม่ก็บอกได้สิถึงที่พี่นุ้ยทำอยู่เนี่ยคุณแม่ไม่ต้องเดินไปเรียกใครมาละมีคนอยากมาแต่เขามาไม่ถึงพี่นุ้ยแล้วคุณแม่ก็เสนอเข้าไปว่าถ้ามาแล้วมาร่วมกันเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family เนี่ยเราก็จะมีอาหารการกินที่ดูแลสุขภาพมีดอกไม้อย่างเช่นต้นแจงอย่างเงี้ยบานเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ไปสอนว่าลูกอย่ารดน้ำต้นแจงเยอะเพราะอะไรเพราะมันจะไม่ออกดอกทองก้อนเขาบอกไว้ว่าแม่ต้นแจงอย่ารดคุณแม่ก็จำว่าเอออะไรดีก็เอามาจำอะไรดีก็เอามาวิเคราะห์เรามีพลังงานนะลูกกินอาหารมื้อนี้แล้วต้องมีพลังงานเอาความไม่รู้ออกไปเบลวีออนเข้าใจไหมเอาอวิชชาออกไปเธอไม่ต้องทำตัวน่ารักเธอรักตัวเองเป็นฉันก็หายห่วงแล้วจริงก็นี่ไงพี่หมอนุ้ยเขาก็มาสอนแล้วถ้าเธอไม่บวชเธอก็ได้อาชีพแล้วแต่ที่เธอบวชเพราะเธอรู้ว่าเธอสมัครใจบวชใช่ไหมเธอรู้ใช่ไหมว่านักบวชต้องทำยังไงต้องเอาออกเธออยากจะชนะใจเธอไหมอ้าวคุณยายก็ซัพพอร์ตไงก็นี่ไงพี่นุ้ยนะนึกถึงเขาคุณแม่น่ะกินนิดเดียวเอาเยี่ยมเธอกลับสมุยไม่ได้เธอเป็นนักธุรกิจที่สมุยเธอรู้ใช่ไหมทำไมเธออยากคุยกับโปรเชนเพราะเธอต้องการพื้นที่ทำมาหากินของเธอจริงไหมคนเหล่านี้เวลาเธอเดินไปหาเขาเธอต้องจ่ายเงินแต่เขาเดินมาหาคุณแม่เนี่ยเขาถวายนะต่างกันไหมลูกก็ทำให้ตัวเองมีค่าทางจิตใจเธอไม่ยากหรอกเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะกลับมาแต่เธอจะไปได้ไกลกว่าเพราะเธอได้ใช้ช่วงนี้แหละหลบภัยเป็นเพราะมันทำให้ชีวิตของเธอเติบโตวันนี้คุณแม่ก็จบลงด้วยการนั่งบริโภคอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเดือนกุมภาพันธ์ลูกหลานจะกลับบ้านเพราะมันเป็นเดือนที่ลูกหลานกลับบ้านตั้งแต่เขาบวชมารุ่นของเขานี่ตั้งแต่โควิดครั้งแรกนะเบลวิวออนเนี่ยใช่ไหมรุ่นหลงหลบภัยมึงหลบภัยเป็นจริงๆนะเบลเอ้ยมึงหลบภัยไม่เป็นมึงเสร็จรุ่นหลงหลบภัยจากรุ่นนั้นมารุ่นเนี้ย300แล้วอันนี้รุ่นใหม่ๆอ่ะเยี่ยมอ่ะรุ่นอะไรค่ะ9/9วันที่9เดือน9เอานับวันก็ลูกศิษย์ทุกคนนะที่อยู่ในไลน์40ปีกตัญญูของคุณยายเนาะก็เชิญเลยค่ะวันนี้เชิญเลยใครจะมาเมื่อไหร่ก็มาเถอะอย่างแนนเนี่ยส่งคนมาแล้วช่วยตัดไม้ไผ่ใช่ไหมขอบใจแนนนะลูกไม้ไผ่แล้วก็เดี๋ยวกุหลาบพี่หมอนุ้ยมากลางเดือนพอหลังจากวันที่22แล้วเรามาปลูกกันแนนเขาบอกเดี๋ยวเขาเอาคนมาช่วยเคลียร์พี่หมอนุ้ยเราก็มาถึงแล้วเราก็พักไว้ก่อนเอามาที่นี่แหละไม่ลำบากก็รดน้ำไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราเริ่มมีน้ำมีฝนมีอะไรเดี๋ยวเราก็เตรียมดินเราก็ทำปุ๋ยได้แล้วทำใจของเราให้บานเหมือนกุหลาบเพื่ออะไรพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเราก็มาพบกันง่ายๆแต่ได้ใจกันเลยนะคะวันนี้เป็นการทำงานแบบง่ายๆเลยค่ะใครเห็นว่าวันนี้มือกล้อง
กลับมาแล้วนะคะนันทวันกดสาธุมาให้กับนันทวันหน่อยค่ะออฟซอลถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะคะอ้าวสาธุให้กับออฟซอลหน่อยนะคะค่ะปุ๋มอยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะต้องเรียนรู้เดี๋ยวกลุ่มสะใจดีกับปุ๋มแล้วก็พวกเรานะคะที่ใครอยากช่วยจัดสวนข้างๆที่พักคุณแม่ก็จะได้ไปช่วยกันทางด้านโน้นแล้วก็แน่นอนล่ะค่ะจอยนะคะกติกเขาบอกว่าคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เคยรู้ไหมคะว่าจอยเนี่ยเขารักคุณแม่มากเขาเคยบอกคุณแม่ไหมคะถ้าเขาไม่เคยบอกคุณแม่ติ๊กบอกแทนคุณจอยคะกติกเข้ามาจากวัดอมรวดีเขาค่อยเห็นพวกเธอแบบหน้าอยู่ในรถนั่นแหละคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาอ่ะกติกบอกแทนไปแล้วว่าจอยเขารักคุณแม่มากถามจอยเลยจอยไปเลยจอยบอกกติกไปเลยแน่นอนค่ะพี่ติ๊กเห็นไหมคะเขาบอกอยู่แล้วโดยการกระทำติ๊กจ๋าบ้านนี้เขาไม่ต้องบอกในการพูดหรอกมันรักอยู่แล้วเมื่อคืนนี้มันยังนั่งอยู่ข้างเตียงเพราะมันเห็นคุณแม่หน้าดำหัวซุกหัวซุนเมื่อวันเสาร์ก็เริ่มมีคนมานอนปลายเท้าอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะรักไม่รักก็คิดเอาแล้วกันไม่ทิ้งกันแหละนะคะก็ขอบพระคุณพี่หมอนุ้ยมากเลยเดี๋ยว7นาทีแล้วคุณแม่จะชิมตอนจบมายังอ่ะ7นาทียังอ่ะยังรอก่อนนะคะก็พี่หมอนุ้ยพูดอะไรหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะมาแล้วนะวันเดย์อ่ะเขาจะถามว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยมีข้อมูลอะไรคุณแม่ก็เลยบอกว่าพี่หมอนุ้ยคือเพื่อนบ้านที่แสนดีอ้าวจริงป่ะค่ะก็ตั้งแต่มาได้เห็นพี่หมอนุ้ยปฏิเสธอะไรเปล่าไม่มีเลยเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีงั้นประเด็นของพี่หมอนุ้ยคือคำว่าเพื่อนบ้านแล้วก็เนี่ยดูสิพี่หมอนุ้ยอยากจะพูดอะไรกับพวกเราคะขอบคุณอะไรได้บ้างเชิญเลยค่ะคุณแม่จะได้กินก็อยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าทำให้จิตใจอ่ะเย็นลงมากเลยค่ะไม่ว่าการทำงานการครองคู่การเลี้ยงบุตรการดูแลพ่อแม่ทำให้เย็นลงและทำให้สงบขึ้นแล้วทุกวันทุกเช้าเนี่ยตื่นมาก็จะมีความสุขที่จะได้ทำอะไรถวายคุณยายเป็นความสุขที่หลายคนอิจฉาเป็นความสุขที่คนอื่นหาไม่ได้มีคนอิจฉาเหรอเนี่ยลุกขึ้นมาทำงานเพื่อคุณยายเนี่ยอู้ยอย่าอิจฉากันเลยค่ะมาแต่ข่าวมาแต่ข่าวคุณยายเนี่ยมีหลายโปรเจกต์นะคะก็นี่ซาบซึ้งไปแล้วต้องพูดแทนเดี๋ยวพี่นุ้ยจะร้องไห้ก็พี่นุ้ยก็เป็นลูกที่ดีของแม่นะคะก็ดูแลแม่เอาแม่มาอยู่ในตอนหลังที่แม่ป่วยพี่นุ้ยป่วยแม่ก็มาดูแลพี่นุ้ยสามีก็เราก็รู้จักอยู่แล้วว่าพี่เสือก็ทำทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝากขอบคุณคุณแม่พี่หมอนุ้ยแล้วก็พี่เสือรวมทั้งลูกชายนะคะที่บางทีก็ทำสูตรเนี่ยค่ะพิซซ่านะทำซอสเนี่ยมาให้ก็เดี๋ยวเรารวมกันครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเพราะเราเป็น Mindfulness Family ในช่วงของกุมภาพันธ์เนี่ยเราจะทำตรงนี้ให้มันมีชีวิตชีวาของการเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเราพูดกันถึงความรักความรักมันก็มีการกระทำเนี่ยค่ะที่มันจะส่งเสริมการเกื้อกูลกันให้อภัยกันแล้วก็มองกันอย่างรู้จุดอ่อนจุดแข็งของกันละกันนะคะงั้นวันนี้เนี่ยคุณแม่สุขภาพจะดีขึ้นถ้าคุณแม่ช้าลงนะคะคุณแม่ก็ทำแล้วก็เดี๋ยวทีมมาเสริมแล้วค่ะเดี๋ยวทีมสะใจดีมาก็ใช้เวลาเพียงสักครึ่งวันเท่านั้นแหละค่ะกับสิ่งที่คุณแม่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพอตอนเย็นคุณแม่ก็จะลองไปดูเขาเรียกว่าการประเมินนะคะการทำงานที่เอาหัวใจทำงานด้วยหัวใจภาวนาว่าด้วยรักในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะเราเริ่มเปิดแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่1กุมภาพันธ์พรุ่งนี้ก็กลุ่มสื่อก็จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นธรรมสวัสดีอีแมกซีนนะคะกุ้งกับเด็กๆก็จะเข้ามาทำ2วันปิดต้นฉบับเลยจากนี้ก็จะทำวันอังคารพุธแล้วปิดต้นฉบับเลยเอาเครื่องมือมาทำที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระนะคะพี่โปเชนก็จะมาพูดว่าหยดน้ำเล็กๆที่ตรงนี้มันให้อะไรกับโลกได้บ้างและที่แน่นอนเลยพรุ่งนี้กลุ่มพี่โน้ตนะคะพี่หานแล้วก็พี่โจนะคะจะมาช่วยทำเรื่องถ้าเรามีความตั้งใจว่าเงิน1บาทของเราที่ไม่ทิ้งขว้างมันจะเกิดอะไรบ้างก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกัน
คั้นกะทินะคะก็ต้องบอกอาจารย์โจว่าอาจจะไม่ได้กินบะหมี่เย็นนะเดี๋ยวคุณแม่ทำให้นะคะก็ขอให้ทุกคนมาเถอะเราจะมีวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยที่ทุกคนแสดงความกตัญญูที่คุณแม่ซาบซึ้งอยู่แล้วแต่เราจะเริ่มงานตั้งแต่19-20นะคะไปจนถึงการบวชวันมาฆบูชาแล้วก็ถึงวันที่28เลยก็เป็นสัปดาห์แห่งการกตัญญูเลยค่ะก็โลกรอดได้ด้วยกตัญญูคุณยายก็กตัญญูกับพระธรรมคุณแม่ก็กตัญญูกับครูบาอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าในใจของพวกเราทุกคนจะรอดได้ด้วยกตัญญูวันนี้มาแล้วค่ะของพี่หมอนุ้ยได้แล้วนะคะจบที่มือพี่หมอนุ้ยถวายคุณแม่สัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังโอ้น่ากินจริงๆเลยดูสิพยับหมอนะคะแล้วก็ต้นผักชีต้นผักชีนี้ต้องรีบปลูกเลยเพราะว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีเชฟเข้าบ้านที่จะต้องกินไอ้สิ่งเหล่านี้นะคะก็คุณแม่ขออนุญาตที่จบตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้หม่ำๆกันนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ทุกการเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะเจ้าค่ะแม่ร้อนอยู่ร้อนๆยิ่งดีใหญ่เลยอ่ะซ่อมค่ะอันนี้เราแบบทำแล้วก็ทำตั้งเป็นร้าน